สวัสดีค่ะพี่น้องที่โลบรักทุกๆท่านมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับสาวหม่องคือเก่ามื้อนี้สาวหม่องก็ติดพาพี่น้องมาเบิ่งแปลงผักสาวหม่องเด้อจ้าที่สาวหม่องปลูกไปวันอาทิตย์ก่อนตอนนี้ก็ได้งอกงามแล้วจ้าก็ได้ป้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะป้งสะพึงแล้วจ้าหลังจากฝนตกเมื่อวานนี้พี่น้องโอ้ยบ่อยากสิเว้าบ่อยากสิอธิบายสาวหม่องก็ไปเกี่ยวข้าวเนาะเบิ่งหมู่เกี่ยวข้าวแล้วก็อันมาตากเขาเจ้าของเก็บบ่ทันพี่น้องมันบ่คิดว่าสิตกนะจ้ะฝนตกแห้งตกจนน้ำหงให้น้าเลยจ้ะตกคักตกแน่ตกบ่แม่นตกแท่เดียวย้ำมื้อเช้าก็ตกแต่เช้านะพี่น้องบัดนี้พอตอนมาตอนบ่ายๆช่วงจะเข้าแล้งๆนี่จ้ะก็ตกอีกเที่ยนึงบัดนี้พอช่วงมืดลำมาอีบักแห้งพี่น้อง3เทียฝนตก3เทียในมือเดียวกันมื้อวานนี่พี่น้องมื้อก่อนนี่ก็ตกจ้ะทันได้เบิดฝนเนาะพี่น้องแต่ว่าอันตากข้าวนี่ติเขาเจ้าเกี่ยวข้าวตากฝนอันสมองก็บ่อยากเกี่ยวข้าวตากฝนปานใดดอกพี่น้องเพราะว่าเม็ดข้าวมันบ่เป็นเม็ดไผเม็ดมันมันสิออกมากับเฟียงอันรสเกี่ยวนะจ้ะแต่ว่าก็จำใจเนาะก็จักสิว่าจังได๋เนาะพี่น้องชีวิตเช้านะก็จังสีละจ้าก็สู้ๆกันไปเนาะจ้าเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเด้อสาวหม่องก็ตากข้าวมื้อวานนี่ก็น้ำหงเข้าสาวหม่องคือกันแต่ก็โชคดีอยู่จ้าเป็นเดินปูนร้านปูนถ้าตากกับขี้ดินคือสมัยแบบตะกี้เนาะบ่ทันได้มีร้านปูนก็โอ้ยสิแย่อยู่พี่น้องก็สิคักตืบอยู่เข้าก็สิออกนอพุ่นละแต่ว่าโชคดีอยู่กับร้านปูนถ้าแดดมาแห้งๆลมแห้งๆลมหนาวมานี่ก็สิแห้งจ้ะเพราะจะได้ขึ้นเราไว้แต่ใส่ยุงฉางใส่เราไว้ถ้ายู่ถ้ากินอยู่พี่น้องนี่พักสาวหม่องเนาะกะพาพี่น้องเบิ่งช่วงสาวๆหมอกหลายจ้าอากาศเป็นเย็นๆเด้อพี่น้องอากาศบ่หนาวแต่ว่าเป็นอากาศเย็นจ้าเย็นดีอากาศหมอกพักก็มักจ้ะนี่อันนี้เป็นแปลงพักบัวสาวหม่องเด้อพักบัวแล้วก็อันกระเทียมอยู่ฟังพูนอันนี้สาวหม่องไทยเบิ่งก่อนถูกฝนถูกน้ำหมอกกำลังงามแต่ว่าสาวหม่องก็สิหดล้างน้ำฝนอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าฝนตกใส่ผักเพิ่นมันบ่ค่อยงามปานใดเพราะว่ามันนอกน้ำฝนเพราะว่าสาวหม่องปลูกหดแต่น้ำสะหลายบัดนี้มันจำแต่น้ำสะเนาะผักเพิ่นจำแต่น้ำสะเฮาก็ต้องเอาน้ำสะหดเพราะว่าบ่แม่นหน้าฝนถ้าหน้าฝนเฮาปลูกใส่ฝนเลยจ้าฝนตกหดให้ประจำก็บ่มีปัญหาหยังถ้าเฮาปลูกเอาน้ำสาหดประจำเพราะว่าช่วงหนาแรงเนาะเขาก็ต้องเอาน้ำสาหดล้างน้ำฝนเพราะว่าสินนอกเพราะว่ามันพิษน้ำนะจ๊ะเพราะว่าผักเพิ่นพิษน้ำเพิ่นกระสีเฉากระสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกระเทียมพูนดอกก้อนสิไปเบิ่งกระเทียมเดี๋ยวสมองกาบรอกโคลีไว้เดี๋ยวสมองให้เบิ่งเด้อจ้ะนี่จ้าสาวหม่องกากำลังออกพี่น้องกาบรอกโคลี่แล้วกะก้อนหนานี่อันประกาศขาวปีประกาศขาวกับบรอกโคลี่อันนี่สาวหม่องนี่กำลังปงกาได้หามือจ้าปงแล้ว
มล็ดพันธุ์สมบูรณ์ดีซื้อ2 2ละ25บาทเด้อพี่น้อง2ละ25บาทสำหรับซื้อมาจากตลาดฮันคาฮันขายทั่วไปที่ว่าเพิ่นขายเกี่ยวกับการเกษตรเนาะจ้านี่ก็ซื้อมามู้จะเป็นแบบ2ก็ได้พี่น้องแต่ว่าแบบ2ก็ดีคือกันเป็นพันธุ์แท้เด้อจ้าแบบ2แล้วก็แบบเพิ่นแบ่งขายเพิ่นแบ่งขายแห่งดีจ้ะพี่น้องเพราะว่าของแท้ 100% เลยแบบกระป๋องหมู่กระปุกแพงๆนะจ๊ะเพิ่นก็แบ่งใส่ห่อหน่อยๆขายห่อละ10บาท20บาทก็ว่ากันไปแล้วแต่เฮาสิซื้อจ้ะอันนี้สำมองก็บ่ได้ปลูกขายดอกพี่น้องเพราะว่าคนแถวบ้านสำมองเพิ่นเขาเจ้าเพิ่นก็ปลูกสู่หลังคาเฮือนเนาะก็บ่ได้ขายเพราะว่าก็ปลูกอยู่ปลูกกินแบ่งกันกินพี่น้องไผมีอันใดก็แบ่งกันกินนะจ๊ะนี่นี่ล่ะบรอกโคลีถ้ามันใหญ่จักหน่อยแล้วสำมองสิถ่ายทําให้พี่น้องเบิ่งดอกจ้ะเดี๋ยวสิอัปเดตตอนปลูกพุ่นละพี่น้องตอนนี้ก็ยังน้อยอยู่กะเบียพันธุ์ไว้อยู่จ้ะปรับไปเบิ่งกระเทียมเนาะพี่น้องนี่พี่น้องต้นกระเทียมสาวหม่องมะนอนนาเฝ้าเข่าเฝ้ากระเทียมเด้อจ้าอันนี้ก็กระเทียมพื้นบานแล้วพี่น้องสาวหม่องปลูกไว้กะต้นกำลังสีงามกำลังสีปงปงทอกันแน่บ่ทอกันแน่กะปงคือกันพี่น้องบางต้นก็สูงแล้วนี่บางต้นก็กำลังอันนี่กำลังซ้ำนี่ระยะแรกจ้าแต่ก็ถือว่างามอยู่ดอกเนาะปลูกได้โอเคอยู่จ้าระยะห่างนี่กะบ่ห่างแล้วกะบ่ทีเด้อพี่น้องพอดีถ้าเฮาปลูกที่หลายใส่ฝุ่นใส่หยังบ่พอใส่สารอาหารบ่พอเพิ่นก็สิหัวบ่ใหญ่ถ้าเฮาอยากได้หัวใหญ่เฮาก็ปลูกห่างแน่ฝุ่นเฮาก็ใส่หนักๆแน่ฝุ่นฉี่งัวเด้อจ้าแต่ตอนนี้ก็อย่าฝ่าใส่หนักเด้อพี่น้องเพราะว่าต้นเพิ่นยังอ่อนอยู่หากเพิ่นก็บ่ทันได้หลายหากินกะบ่ทันได้เก่งถ้าเพิ่นต้นใหญ่แล้วกระเทียมนะพี่น้องเพิ่นกะต้องการสารอาหารหลายเฮาก็ต้องใส่ฝุ่นให้เพิ่นหนักๆสู่ปีสำหม่องใส่ตะฝุ่นขี้งัวเด้อจ้ากับขี้เป็ดสลับกันไปแล้วก็หดน้ำหมักน้ำหมักที่สำหม่องหมักไว้เองเป็นน้ำหมักหอยเชอรี่เด้อจ้าน้ำหมักอีหยังก็ได้พี่น้องที่พี่น้องมีนะหดเลยจ้ะปรับปรุงดินปรับสภาพดินให้ดินดีจ้ะนี่กระเทียมกระเทียมนี่มีจักหนาเนาะ1 2 34 5 6 7ปลูก7หนานพี่น้องผักบัวอีก4หนานมีผักบัวแดงกับผักบัวเลยผักบัวแดงก็คือหอมแดงนะจ๊ะแล้วก็ผักบัวเลยก็หอมแบงนะจ๊ะก็สิประมาณนี้แต่ว่า2แปลงนี่ปงก้อนหมูนี่จ้ะงามก้อนหมูบรรยากาศดีบ่พี่น้องบรรยากาศเย็นดีดีมีหมอกอยู่ทงอยู่ทาชีวิตแบบนี้แล้วพี่น้องที่ภัยหลายๆคนหรือว่าท่านที่หลายๆคนปรารถนาที่จะอยากใส่ชีวิตแบบนี้เนาะลังเถือเพิ่นอยู่เมืองนอกเมืองนาอยู่ในหมอกในเมืองเพิ่นก็อยากมาเที่ยวชีวิตจิปาถะทงไฮทงนาปลูกอยู่ปลูกกินแบบอีสานบ้านเฮานี่แล้วพี่น้องเข้าหน้าหนาวเฮาก็ปลูกผักปลูกสิ่งที่เฮามักนะจ๊ะเพราะว่าภาคอีสานบ้านเฮาหน้าหนาวก็ปลูกได้เบิดซุอย่างแล้วพี่น้องหน้าหนาวก็หนาวหน้าฮ้อนก็ฮ้อนเนาะพี่น้องหน้าฝนก็ฝนจังหวะนี่ล่ะฝนคือจังหวะมื้อวานนี่ตกเบิดมื้อพี่น้องเอ้ยตะกี้ว่าจังได๋เนาะตก3รอบพุ่นน่ะจ้ะตกจนน้ําหงให้นะสำหม่องบ่ได้หดผักซ้ําซุ่มผักซุ่มแล้วล่ะแต่ว่าสิหดล้างน้ําฝนให้อยู่ดอกก็สิประมาณนี้อยู่เถียงนาสำหม่องก็นอนกระท่อมนั่นล่ะพี่น้องบ่เฝ้าบ่เฝ้าบ่ได้ดอกจ้าเพราะว่าช่วงนี้เนาะเฮาก็ป้องกันไว้เพราะว่าเฮาก็บ่นิ่งนอนใจเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่ารอแหลมนะพี่น้องก็เลยให้นอนเฝ้าจ้ะเพราะว่าทงก็อยู่ไกลแน่ห่างบ้านลงมานานี่กิโลนึงจากบ้านมาเนี่ยมาทงนี่จ้ะ1กิโลพอดีแดดกำลังขึ้นตะเวนกำลังขึ้นแต่ว่าก็ยังมีหมอกอยู่จ้ะน้ำสะอยู่ทั้งพูนสำหม่องก็ตักหดเอาอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวน้ำเลิกกว่านี้เพราะว่าฟังสาเป็นสาไม้ขุดไม้นะพี่น้องฟังมันสั้นสำหม่องก็จะเอาสูบมาสูบหดพักแล้วจ้ะ
หมอกก็ยังมีอยู่จ้ะตะเว้นกำลังจะขึ้นบรรยากาศงามบรรยากาศดีเย็นสบายตาดีพี่น้องนี่ล่ะภาคอีสานบ้านเฮาเนาะจ้าฟังนี่บ่ป้งเบิดสุดตนบ่งอกเบิดสุดตนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสมองเสียวมัดซ่อมอยู่การงอการเจริญเติบโตบ่ดีจ้ะก็เลยสิซ่อมเพราะว่าป้งมันป้งบ่เสมอนะพี่น้องต้นเกิดก็เกิดต้นบ่เกิดก็บ่เกิดจ้ะปังหัวเพิ่นก็เน่าตายเป็นเสียล้ากำลังงามกำลังเขียวชูต้นชูชอขึ้นสามองกระท้ายบานๆนี่ละจ้าบรรยากาศบานๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันปลูกไว้ก็ได้อยู่ได้กินพี่น้องบ่ได้ซื้อเพิ่นถ้าเฮาซื้อหลายก็เปลืองรายจ่ายไปอีกเฮาก็ประหยัดรายจ่ายนี้เฮาปลูกแบบสีเฮามีความสุขคักได้จ้ะมีความสุขอย่างว่าเตมีความสุขในการปลูกผักถึงเฮาจะเมื่อยแน่แต่ว่าตอนเฮาประสบผลสําเร็จหรือว่าผักเฮาเป็นหัวได้กินแล้วเฮาก็มีความสุขเฮามีความภูมิใจนะจ๊ะอีพ่ออีแม่พาเฮ็ดพ่อใหญ่แม่ใหญ่บรรพบุรุษพาปลูกมาพี่น้องบ้านสมองเป็นแนวนี้จ้ะปลูกทุกปีเวลานั้นเขาก็เก็บแนวพืชพันธุ์ไว้เวลานั้นก็ไว้ถ้าต้อแนวบ่วัดแต่ผักอีหยังจ้ะบ่ให้ขาดแนวใดเลยพี่น้องช่วงไก่เกี่ยวข้าวนี้เพิ่นก็เตรียมเฮ็ดแปลงผักหรือว่าหนานผักไว้แล้วก็สิปลูกผักแบบนี้ทุกคนจ้ะภาคอีสานบ้านเฮาเนาะแต่ว่าภาคอีสานทางอื่นสมองก็บ่ฮู้เขาเจ้าปลูกบ่เพราะว่าพื้นที่ก็บ่คือกันส่วนมากสมองอยู่อีสานตอนล่างก็ช่วงตอนล่างนี้ไปหม้องใดก็เห็นเขาเจ้าปลูกหลายจ้ะเพราะว่าปลูกไว้ถ้ากินเนาะพี่น้องแถวบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์อุบลจังซี่เพิ่นก็ปลูกจ้ะนี่เพิ่นก็ปลูกเนาะปลูกไว้ทะยุทะกี้มันเป็นวัฏจักรของชีวิตอีคนอีสานคนไทยเฮาปลูกไว้ก็ไว้ถ้าแจกพี่น้องกินแน่ลังเทียไปบุญแน่เฮาก็เอาหัวหอมกระเทียมไปเฮ็ดบุญเนาะพี่น้องก็สิเป็นธรรมเนียมประมาณนี้จ้ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะพี่น้องให้พี่น้องได้รับชมกันสมองก็อัปเดตนานพักให้พี่น้องเบิ่งว่าใหญ่ซำใดแล้วเนาะค่ะอย่าลืมเด้อจ้าเป็นกำลังใจสาวหม่องน้ำแน่ช่องน้อยๆช่องนี้เนาะสาวหม่องกระท้ายทำการหาอยู่หากินแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็การเกษตรจ้าสาวหม่องท้าย2อย่าง3อย่างควบคู่กันไปก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้สาวหม่องน้ำแน่เด้อพี่น้องคลิปนี้สาวหม่องก็ขอลาโตเอ้ยบ่แม่นขอโตลาพี่น้องไปก่อนขอลาโตซั่นพี่น้องเว้าผิดเว้าถูกเนาะลิ้นพันกันช่วงเซาๆจ้าขอโทษขออภัยน้ำแน่เด้อพี่น้องเว้าผิดเว้าถูกพี่น้องลิ้นพันกันช่วงเซาๆจักว่าสิฟ้าเว้าไปไสเนาะเพิ่นลังคนว่าสาวจ้าสาวหม่องก็สิขอปิดคลิปไปเพียงซ้ํานี้เด้อพี่น้องคลิปหน้าสาวหม่องสิเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอีหยังก็อย่าลืมฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวหม่องนําเด้อพี่น้องขอบพระคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกท่านแล้วก็เพื่อนทุกท่านเด้อจ้าแล้วก็ทุกคนทั่วโลกเนาะที่รับชมช่องสาวหม่อง Channel เนาะพี่น้องสาวหม่องก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อคลิปนี้ก็ปิดคลิปไปก่อนนะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับมื้อนี้คลิปนี้สวัสดีจ้า